ายเรื่องราวเกิดขึ้นในวงการบันเทิงย้ำแบบนี้อีกทีย้ำจริงๆเพราะเรื่องราวผันเปลี่ยนเยอะมากแต่หลายคนเราคิดถึงเขามาแล้วจ้ะกำลังพูดถึงน้องคอดีนค่ะบอกเลยว่าหายไปนะหายหน้าหายตายไปสักวัน2ปีค่ะได้ได้ว่าคอดินอทิตยาเครกเนี่ยค่ะหรือเรียกง่ายๆว่ามะลิฮอร์โมนก่อนหน้านี้เซอร์ไพรส์วงการนะเปิดตัวคบหานางเอกตัวมัมของวงการนั่นคือน้องพลอยเชอร์มานค่ะนักแสดงรุ่นพี่อายุห่างกัน20ปีอยู่นานนะคบหาดูใจมีไลฟ์สไตล์ตรงกันไปเที่ยวไปไหนเยอะแยะมากมาย2ปีค่ะก่อนเลิกราโดยไร้สาเหตุนะแล้วใครก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นอะไรยังไงนะรู้แต่ว่าเขาห่างหายกันแล้วก็หายหน้าหายตาไม่ได้คราวๆรู้ว่าไปฮิวใจนะและหายไปร่วมๆ2เดือนค่ะล่าสุดคอดีนได้กลับมานะคะแล้วก็เปิดใจผ่านรายการ3สาวเพื่อนซีก้อยนัตตี้ดีมคอดีนเนี่ยค่ะได้เล่าว่าตัวเองน่ะไปอยู่ที่ภูเก็ต2เดือนประเด็นคือไปเพื่อฮิวใจตอนนั้นน่ะจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้กินข้าวไม่ได้ไม่ตรงเวลานอนก็ไม่ตรงเวลาสมองคิดมากคิดไปเรื่อยไปเปลื่อยอยู่ตลอดเวลาอยากไปเข้าแคมป์ดีท็อกซ์นะคะนั่งสมาธิโยคะสัก2เดือนรีเซ็ตตัวเองใหม่มีคำถามว่าช่วยไหมกับการที่ไปแคมป์ครั้งนี้เจ้าตัวบอกเลยว่าก็หาทางออกไม่ได้ไงก็เลยต้องหาที่พึ่งแล้วก็อย่างที่สำคัญอยากมีคนแนะนำเพราะว่าคนเครียดไม่รู้จะทำยังไงต่อชีวิตลองไปทะเลหรือไปนั่งสมาธิมันก็ช่วยได้มากนะหลังจากเหตุการณ์ดราม่าผ่านไปก็มีคนถามว่าชอบแบบไหนระหว่างมีแฟนกับไม่มีแฟนอะไรอย่างนี้เขาได้ตอบค่ะบอกว่าชอบคนมีทักษะการสื่อสารที่ดีเพราะตัวเองสื่อสารไม่ค่อยเก่งชอบคนแอดเวนเจอร์มีความคล่องแคล่วชอบคนที่ส่งสัญญาณไปแล้วคุณรู้กันเลยอย่างเงี้ยชอบผู้หญิงหรือผู้ชายหรือไม่อย่างไรเขาดินตอบเขามาตั้งแต่เด็กมีแววว่าแวะชอบผู้หญิงนะก็มีชอบนะแต่บางใจก็แวะมาหาผู้ชายบ้างก็ไม่มีอะไรแต่ว่าบุคลิกและทัศนคติเขาเนี่ยถ้ามันดีก็คบค่ะถามต่ออีกแล้วว่าความรักตอนนี้อยากมีไหมคอดินก็บอกว่าตอนนี้อยากจะโสดให้นานที่สุดเพราะเวลาที่สัมพันธ์กับใครแล้วมีความสัมพันธ์แล้วอยากให้เขาได้มากเท่าที่จะทำได้ถ้าให้ทั้งหมดไม่ได้ก็จะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนี่ยนะอยากพร้อมก่อนจะเริ่มมีความสัมพันธ์แต่ถ้ามันจะมีมันก็มีมาเองแหละเมื่อถามว่าอะไรในความสัมพันธ์ที่จะรับไม่ได้มากขอดินตอบเลยว่าการนอกใจแค่นั้นนะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วอย่างไรก็ตามล่าสุดพบว่าพลอยเชอร์มานโพสต์ข้อความผ่าน IG Story นะพิมพ์แล้วว่าได้เห็นได้รับรู้รอฟังจากทางพี่พลอยนะคะเร็วๆนี้จะได้ออกมาพูดบ้างนี่แหละค่ะ Hashtag นั่นคือค่ะหลายคนจับตามองว่าเอ๊ะที่พลอยเชอร์มานโพสต์มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับสิ่งที่คอดินให้สัมภาษณ์ในรายการนี้หรือเปล่านะรอก่อนแล้วกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกจากใจนะคะว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่บางเรื่องอาจจะเป็นประโยคที่ใช่แต่ไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงคนนี้ก็เป็นได้